ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับทูตเวียดนามเข้าอวยพรวันชาติลาวครบรอบ47ปีสวัสดีรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับสหายเหงียนบาฮุงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยคณะเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันชาติที่2ธันวาคมครบรอบ47ปีสหายเอกอัครราชทูตเหงียนบาฮุงได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะนำกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและพนักงานสถานทูตเวียดนามประจำลาวอวยพรชัยอันประเสริฐให้สหายเสริมไซกบประสิทธิ์คณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศลาวทุกคนเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งตีราคาสูงและแสดงความสุขเซยต่อผลสำเร็จในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดระยะ47ปีผ่านมาสหายเสริมไซกบประสิทธิ์ได้ต่างหน้าให้คณะพักคณะนำกระทรวงการต่างประเทศแสดงความขอบใจต่อสหายเหมือนบาฮุงและพนักงานจากสถานทูตเวียดนามที่มาอวยพรวันชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ซึ่งปี2022นี้เป็นปีที่มีความหมายความสำคัญสำหรับ2ประเทศคือเป็นปีที่2ประเทศร่วมกันเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามเพื่อระลึกถึง2วันประวัติศาสตร์สำคัญของ2ชาติคือสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือ2ประเทศครบรอบ45ปีพร้อมนี้สหายห้องนายกและพลตรียังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของ2กระทรวงการต่างประเทศลาวและเวียดนามก็คือ2สถานทูตให้บรรดากงสุลใหญ่ของ2ประเทศที่ได้ร่วมกันประกอบส่วนสำคัญในการเป็นเสนาธิการให้แก่การนำขั้นสูงของ2ประเทศ